เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่286งาสารรือห่อนเหี้ยนหดคืนคำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นธุรชนกล่าวคำฝืนคำเล่าหัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทรชนโลกนิธคำโคลงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงอีกเช่นเคยคำว่ากฎแห่งกรรมคือกฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระทำใดๆของมนุษย์กล่าวคือใครกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามบุคคลผู้กระทำนั้นจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆเสมอมิได้เกิดจากการโดนบันดาลของสิ่งใดๆกรรมนั้นเป็นของตนไม่มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้ใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆดังคำกล่าวที่ว่าวัวของใครเข้าคอกคนนั้นขอทุกท่านจงอย่าได้ตั้งตนอยู่บนความประมาทในคลิปนี้เป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่286ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องแต่ละเรื่องก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สนุกชวนติดตามและก็มีคติธรรมสอนใจอีกเช่นเคยขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งกรรมสนองจนพิการทำบุญทำกุศลเสียบ้างยามที่มีชีวิตอยู่จะได้สะสมบุญและก็กุศลเอาไว้กินในชาติหน้าไม่ใช่จวนเจียนจะละสังขารไปสู่นิพพานนั่นแหละค่อยนึกถึงนึกเห็นพระเกิดอยากจะทำบุญทำทานขึ้นมามันจะมีประโยชน์อันใดเล่าเมื่อจะจากภพนี้ไปไม่เร็วก็ช้าเหมือนดังคำสุภาษิต ที่ท่านว่าไว้ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตามีให้เห็นมาแล้วนับไม่ถ้วนที่คนเราจวนเจียนจะตายยกมือไหว้เหนือระดับอกปากบ่นพึมพำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปอย่าเพิ่งได้ละสังขารไปจากโลกนี้หากยังไม่ตายก็จะแก้บนหรือไม่ก็จะทำบุญสร้างโน่นสร้างนี่ให้กับพระศาสนาตามเรื่องตามราวแต่หาได้หยุดยั้งสังขารไม่สุดท้ายก็ต้องสิ้นลมหายใจแต่ที่แปลกก็มีให้เห็นเหมือนกันที่คนใกล้จะตายยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนเท้ามัจจุราชละเว้นชีวิตอย่าเพิ่งได้เอาชีวิตไปถ้ายังไม่ตายจะแก้บนหรือว่าทำบุญให้กับศาสนาทีนี้กลับไม่ตายมีชีวิตยืนยาวนานเสียด้วยคนประเภทนี้ทางพระท่านเรียกว่าคนมีบุญวาสนาการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะตายเร็วหรือช้านั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างหลายประการอาทิมีกรรมเก่าแล้วก็มีกรรมใหม่หรือบุญวาสนาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ผลกรรมทั้งชาติเก่าและชาติใหม่และมีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดมามีอาการครบ32ประการแต่เมื่อถึงคราวเคราะห์กรรมตามสนองผลที่ได้รับมีอันเป็นไปต่างๆนานาเหมือนกับเหยื่อรายนี้ชื่อนายใหม่เป็นนามสมมุติอายุ19ปีกำลังอยู่ในวัยคึกขนองพ่อแม่อบรมสั่งสอนก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อแต่กลับไปเชื่อเพื่อนฝูงมากกว่าที่จะเชื่อพ่อแม่เ
พ่อแม่เตือนด้วยความรักและความเป็นห่วงลูกๆไม่อยากที่จะให้ลูกเดินไปในทางที่ผิดส่วนเพื่อนนั้นไม่มีใครที่หวังดีนอกจากจะพากันชักชวนไปในทางที่ไม่ดีจนนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลบางรายถึงกับต้องจบอนาคตมีทั้งติดคุกบ้างพิการไปตลอดชีวิตบ้างใหม่เป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวนี้พี่ๆต่างก็พากันตั้งใจเรียนหนังสืออยู่ในระดับชั้นสูงๆอีกไม่นานก็จะจบการศึกษาแล้วก็หางานทำเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วแต่ตรงกันข้ามกับใหม่ที่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้แม่หรือแสนจะตามใจลูกคนนี้หนังสือหนังหาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างซึ่งไม่รู้ว่าจะจบการศึกษาเมื่อไหร่เพราะแม่ตามใจนี่แหละทำให้ใหม่เอาแต่ใจตัวเองผิดกับพ่อที่ไม่เคยตามใจลูกคนนี้ทำให้พ่อกับลูกคนนี้มึนตึงต่อกันเป็นประจำเกิดความร้าวฉานกันบ่อยครั้งใหม่ถึงกับหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านญาติบ้างบ้านเพื่อนบ้างจนแม่ต้องกลับไปตามตัวมาให้กลับมาบ้านเพราะกลัวลูกจะลำบากใหม่เป็นคนค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์เพราะถูกแม่ตามใจมาตั้งแต่เด็กใหม่เคยใช้ท่อนเหล็กตีขาห่านที่พ่อเลี้ยงไว้จนพิการสาเหตุมาจากห่านไปจิกกินผักที่ใหม่วางเอาไว้จะเอาไปให้เพื่อนจนผักเหล่านั้นเละเป็นโจ๊กทำให้ใหม่ไม่พอใจที่ห่านมาจิกกินผักจนทำให้ใช้อะไรไม่ได้ด้วยความโกรธและความโมโหห่านจึงคว้าท่อนเหล็กเท่านิ้วก้อยไล่ตีขาห่านจนพิการเดินเป๋ไปตลอดชีวิตทำเอาห่านเห็นใหม่เมื่อไหร่มันจะเกิดความหวาดกลัวรีบเดินกระเพกกระเพกหนีไปให้ห่างให้ไกลมันคงกลัวใหม่จะทำร้ายมันอีกถึงมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็รักชีวิตตัวเองยิ่งมาทำร้ายจนขาหักขาพิการมันก็ยิ่งจะจดจะจำคนที่ทำร้ายไปตลอดชีวิตพ่อของใหม่ไม่พอใจที่ทำกับห่านเช่นนี้จึงเตือนใหม่ว่าระวังเวรกรรมจะตามสนองที่ไปทำกับห่านจนขาพิการคำพูดของพ่อทำให้ใหม่ไม่พอใจและไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นคงจะเป็นเพราะความเป็นเด็กไม่ประสีประสากับเรื่องทางธรรมะเมื่อไม่พอใจก็จะแสดงอาการเกรี้ยวโกรธหรือไม่ก็แสดงออกทางสีหน้าให้เห็นจนแม่ต้องพาใหม่ไปวัดไปทำบุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะได้หมดเวรหมดกรรมที่ไปทำร้ายห่านจนว่าขาพิการไปตลอดชีวิตใหม่เองก็ตามใจแม่ไปวัดก็ไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำบุญด้วยศรัทธาหรือว่าความเลื่อมใสและใหม่เป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องกรรมแต่ไม่อยากจะทำให้แม่เสียใจจึงไปกับแม่ครอบครัวของใหม่ค่อนข้างจะมีฐานะพ่อกับแม่รับราชการทำงานกันคนละแห่งเงินเดือนไม่ต้องพูดถึงมีเหลือใช้เพราะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งก็สูงจึงมีรถใช้คนละคันขับไปทำงานส่วนลูกๆ ก็ให้ขึ้นรถเมย์ไปเรียนหนังสือเป็นการฝึกให้ลูกๆรู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองเมื่อมีการมีงานทำมีเงินเดือนมากๆจะซื้ออะไรก็ค่อยซื้อตามใจพ่อแม่ไม่ขัดข้องถ้าจะเอาเงินจากพ่อแม่ไปซื้อรถหรือข้าวของอื่นราคาแพงๆจะไม่ให้เป็นอันขาดไม่มักจะยื่นข้อเสนอกับแม่เสมอถ้าต้องการให้เขาเรียนหนังสือเหมือนกับพี่ๆต้องซื้อรถเก๋งให้เพื่อจะได้ขับไปเรียนหนังสือและยืนยันสาบานกับแม่ว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือแม่เองก็รักลูกมากแต่ยังไม่อยากให้ลูกขับรถไปเรียนหนังสือเพราะยังอยู่ในวัยเด็กเมื่อใหม่ไม่ยอมก็จะบอกว่าจะยกรถคันที่แม่ขับไปทำงานทุกวันให้แต่ใหม่กลับบอกว่าไม่เอาบอกว่ามันเป็นรถเก่าไม่ทันสมัยเพื่อนๆมีรถใหม่เอามาขับถ้าไม่ให้ก็จะไม่เรียนหนังสือด้วยความรักลูกแม่ของใหม่จึงตัดสินใจควักกระปุกซื้อรถป้ายแดงให้ใหม่ขับทำเอาลูกๆคนอื่นอิจฉาใหม่น้องคนเล็ก
ที่แม่ตามใจซื้อรถป้ายแดงให้ขับไปเรียนหนังสือไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยการไปเรียนหนังสือแต่พอเลิกเรียนไม่ก็จะรับเพื่อนชายและเพื่อนหญิงขับรถไปเที่ยวกว่าจะกลับบ้านก็ปาเข้าไปประมาณหกทุ่มกลิ่นเหล้าเหม็นคลุ้งไปหมดทำเอาพ่อกับแม่ต่างพากันเอือมระอาที่ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีออกนอกลู่นอกทางแม่มักจะเรียกใหม่มาตักเตือนให้ทำตัวใหม่ไม่เช่นนั้นจะยึดรถคันนี้ไว้ไม่ให้ขับใหม่กลัวแม่จะยึดรถจริงๆตามที่พูดจึงรับปากแม่จะไม่ทำตัวสกปรกอีกแต่พอเวลาผ่านไปใหม่ก็เป็นคนเดิมอีกนั่นแหละพอแม่พูดมากๆใหม่จะแสดงอาการไม่พอใจแล้วก็กริ้วโกรธแม่ก่อนที่จะขับรถออกจากบ้านหายไปหลายวันกว่าจะกลับมาบ้านด้วยความเป็นแม่อยากจะให้ใหม่เรียนหนังสือแม่ใช้ความอดกลั้นเอาน้ำเย็นเข้าลูบพูดกับลูกให้เชื่อฟังที่แม่บอกใหม่ก็เชื่อแม่เมื่ออยู่ต่อหน้าแต่พอรับหลังใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วก็มีบ่อยครั้งที่ใหม่นำรถคันนี้ไปวิ่งแข่งเดิมพันกับเพื่อนๆแต่ไม่มีเงินเพื่อนที่ชนะก็จะยึดรถไว้จนกว่าจะหาเงินมาไถ่เอารถคืนจึงจะให้รถกลับไปใหม่เองก็ต้องมาหาแม่โกหกต่างๆนานาจนแม่หลงเชื่อต้องหาเงินมาไถ่เอารถคืนใหม่เองก็มักจะโดนตำรวจจราจรจับยึดใบขับขี่เป็นประจำต้องเดือดร้อนพ่อที่ให้ลูกน้องไปรับใบขับขี่มาการกระทำของใหม่แต่ละครั้งทำเอาพ่อกับแม่หนักอกหนักใจตลอดเวลาที่ผ่านมาจนพ่อกับแม่คิดที่จะให้ใหม่พักเรียนหนังสือชั่วคราวเพื่อให้บวชเป็นพระซึ่งเป็นหนทางที่จะขัดเกลานิสัยใหม่เพื่อจะเป็นคนดีเมื่อสึกออกมานั่นคือความหวังของพ่อแม่แต่ก็ต้องพังทลายลงเมื่อปรากฏว่าใหม่ไม่ยอมที่จะบวชพระให้กับพ่อแม่อ้างว่ายังไม่ถึงเวลาขอเรียนแล้วก็เที่ยวไปด้วยถึงเวลาเมื่อไหร่จะบอกพ่อกับแม่เองแหละพ่อกับแม่ได้แต่มองดูลูกด้วยความหดหู่ใจเมื่อเป็นความต้องการของลูกจำต้องปล่อยไปก่อนขืนไปบังคับลูกมากๆลูกก็จะเตลิดไปเสียผู้เสียคนวันเวลาผ่านไปเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับใหม่คืนนั้นใหม่ไปเที่ยวกับเพื่อนชายและหญิงพากันดื่มเหล้าจนเมาแปร่ถลุงเงินกันไปตามระเบียบกับการเที่ยวเตร่และก็หาความสำราญจากเหล้าและอื่นๆจนกระทั่งพากันกลับไปที่พักของเพื่อนที่คอนโดแห่งหนึ่งใหม่เป็นคนขับรถมีเพื่อนๆนั่งไปด้วยเต็มคันรถฤทธิ์เหล้าจากแอลกอฮอล์ทำให้ใหม่เหิมเกรมคึกขนองขับรถไปด้วยความเร็วไปตามถนนจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์ออกจากซอยวิ่งปาดหน้าด้วยความเร็วกระชั้นชิดใหม่กลัวจะไปชนจักรยานยนต์จึงเหยียบเบรกและก็หักพวงมาลัยหลบกระทันหันด้วยความที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วทำให้รถเสียการทรงตัวและก็เสียการบังคับทำให้พุ่งแฉลบปีนฟุตบาทขึ้นไปเสยกับต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนฟุตบาทอย่างแรงจนต้นไม้ขนาดใหญ่ขาด2ท่อนส่วนรถก็พังยับเยินพลิกคว่ำหลายตลบก่อนที่จะหมดฤทธิ์สงบอารมณ์อยู่ห่างจากต้นไม้ประมาณ9ถึง12เมตรไม่โดนพวงมาลัยกระแทกที่หน้าอกสลบเหมือดคาพวงมาลัยได้รับบาดเจ็บสาหัสจนขยับตัวไม่ได้ส่วนเพื่อนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปตามๆกันอาการปางตายพอๆกันทั้งใหม่และเพื่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินเป็นการด่วนใหม่อาการปางตายเป็นตายเท่ากันแพทย์กับพยาบาลต้องเยียวยารักษาเต็มที่ส่วนคนอื่นถึงอาการจะสาหัสแต่ก็รอดตายมาได้หวุดหวิดฝ่าเส้นยาแดงใหม่อาการหนักกว่าเพื่อนขาซ้ายของเขาหมอต้องตัดทิ้งเพราะส่วนต่างของอวัยวะแหลกเละเอาไว้ก็จะเป็นอันตรายต่อคนไข้มีทางออกด้วยการตัดขาทิ้งเท่านั้นไม่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนอาการทุเลาลงและก็แพทย์
อนุญาตให้กลับบ้านได้เขาเสียขาข้างซ้ายที่ต้องถูกตัดทิ้งกลายเป็นคนไข้พิการใช้ไม้เท้าช่วยค้ำยันเวลาเดินจนกว่าจะชินเมื่อนั้นถึงจะใส่ขาเทียมแต่ถึงยังไงมันก็ไม่ใช่เหมือนขาของแท้ใหม่เป็นคนพิการถูกตัดขาซ้ายทิ้งกลายเป็นปมด้อยให้กับตนเองวันๆก็คลุกอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนเหมือนเมื่อก่อนที่อยู่บ้านไม่ค่อยติดพ่อกับแม่และพี่ไม่ค่อยจะได้เห็นหน้าใหม่บ่อยนักหลังจากที่เขาขาพิการก็จะเห็นใหม่นั่งมองดูห่านตัวที่เขาตีจนขาหักและพิการคงจะปลงสังเวชในใจและคิดได้ว่าที่เขาไปตีห่านจนขาหักกลายเป็นห่านพิการไปตลอดชีวิตแล้วผลกรรมที่เขาทำไว้กับห่านมันก็ได้ย้อนสนองกลับมาหาเขาจนต้องตัดขาด้านซ้ายทิ้งกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเหมือนกับห่านตัวนี้นี่แหละวิบากกรรมทำอะไรไว้กับสรรพสัตว์เดรัจฉานจนพิการไปตลอดชีวิตผลกรรมนั้นจักตามสนองไม่ช้าก็เร็วเหมือนเหยื่อรายนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนทำบาปเวรกรรมจะตามสนองกับผู้ที่ทำชั่วหรือไปทำบาปไว้กับคนอื่นแม้ว่าจะเป็นบาปกรรมเบาหรือกรรมหนักย่อมได้รับผลเชกเช่นเดียวกันเพราะเวรกรรมไม่มีละเว้นกับคนทำบาปเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองคำสารภาพของวิญญาณอย่าลืมว่าดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ตามป่าและตามเมืองร้างพวกเขาไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพใหม่เพราะยังหวงแหนสมบัติเก่าที่ตนเองได้สะสมไว้และก็ฝังไว้เป็นถึงระดับวิญญาณพระราชาก็มีบ้างก็จะเป็นวิญญาณของทาสที่ซื่อสัตย์เจ้านายสั่งให้เฝ้าสมบัติชั่วนาตาปีก็มีเนื่องจากวิญญาณยุคก่อนยังไม่เคยเข้าวัดฟังเทศจึงไม่รู้บาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำบาปหรือก่อกรรมทำไม่ดีและทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำดีและสร้างกรรมดีเขาทำกันอย่างไรคนยุคก่อนสมัยก่อนยังไม่เคยถูกอบรมสั่งสอนอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าพระภิกษุสงฆ์อันเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเผยแผ่คำสอนของพระองค์เข้าไปไม่ถึงทำให้พวกเขาตกอยู่ในวังวนของกิเลสและก็กามราคะอย่างเมามัวและก็มืดมนเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ววิญญาณก็ยังหลงติดอยู่กับสมบัติเก่าไม่ยอมไปไหนรวมทั้งบริวารดังนั้นใครก็ตามที่เข้าไปในถิ่นปกครองของพวกเขาหรือถิ่นที่เขาคอยดูแลอยู่อาจจะได้รับการต้อนรับในรูปแบบต่างๆเพื่อปกป้องสมบัติของเขาไม่ให้ตกไปอยู่กับคนอื่นวิญญาณบางดวงจึงโหดอมหิตวิญญาณที่มีความโหดอมหิตส่วนมากก็จะเป็นวิญญาณในระดับไพร่อย่างเมื่อครั้งที่หลวงปู่ตื้อจาริกธุดงค์กรรมไปแสวงหาความสงบเพื่อเจริญวิปัสสนาในแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนในยุคนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังจัดอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญการเดินทางไปจังหวัดนี้จึงเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและก็ลำน้ำที่ยังเป็นธรรมชาติไม่ถูกทำลายภูมิประเทศแห่งนี้จึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยอากาศและก็สิ่งแวดล้อมจึงเหมาะสำหรับพระภิกษุที่ชอบสันโดษเพื่อเจริญภาวนาและก็กรรมฐานอย่างยิ่งพระปฏิบัติในอดีตที่บรรลุแล้วหลายรูปอาศัยป่าเขาและลำห้วยของจังหวัดนี้เจริญธรรมไม่น้อยหลวงปู่ตื้อท่องเที่ยวทุดงไปตามแนวป่าและสันเขาหุบเขาเมื่อเห็นว่าสถานที่ใดเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมก็จะปักกลดกระทำความเพียรชั่วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็จาริกต่อไป
อันเป็นวิถีของพระป่าไม่ยึดติดกับสิ่งใดให้เกิดกิเลสการจาริกธุดงไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนในที่สุดหลวงปู่ตื้อก็ท่องเที่ยวจาริกไปถึงถ้ำผาปล่องและที่นี่นี่แหละที่หลวงปู่ได้เผชิญกับสิ่งลึกลับแห่งป่าแสดงฤทธิ์อำนาจหลังสิ้นแสงแห่งตะวันหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้เข้าไปนั่งเจริญภาวนาภายในกรดในขณะที่จิตสงบเข้าสู่สมาธิพลันก็เกิดแสงสว่างเจิดจ้าเป็นสีรุ้งเข้าครอบมุ้งกรดที่แขวนอยู่ภายในถ้ำและในขณะเดียวกันก็มีพลังเร้นลับแผ่กระแสเข้ามาบีบคั้นจิตใจกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกหายใจติดขัดธาตุขันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแทบจะทรงตัวไม่ได้หลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระธุดงค์ที่ผ่านร้อยป่าและร้อยสายน้ำมาแล้วจึงมีความตระหนักดีว่าสิ่งลึกลับที่สถิตภายในถ้ำแห่งนี้ได้แสดงฤทธิ์อำนาจต่อท่านแต่หลวงปู่ตื้อมิได้หวั่นไหวหรือหวั่นกลัวแต่ประการใดจิตของท่านยังภาวนาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเวลาไม่ช้าไม่นานลำแสงอันประหลาดนั้นค่อยๆสลายหายไปและในบัดดลนั้นเองสิ่งหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นมานั่นก็คือมีมือขนาดใหญ่มหึมากางนิ้วครอบลงมาที่กรดนิ้วแต่ละนิ้วใหญ่ขนาดลำตาลเห็นจะได้ตรงส่วนที่เป็นอุ้งมือนั้นแทบจะมองไม่เห็นจะเห็นก็แต่นิ้วอันมหึมาล้อมโดยรอบกรดภาวะที่เกิดขึ้นเช่นนี้หลวงปู่ตื้อที่ไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดง่ายก็เผลอสติไปวูบหนึ่งความกลัวซึ่งไม่เคยปรากฏมากลับผุดขึ้นมาทำให้จิตใจสะท้านไหวแทบจะหยุดทำความเพียรเพื่อที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดมันเป็นภาวะจิตวูบหนึ่งเท่านั้นแต่พอควบคุมอารมณ์ได้ก็เกิดสติขึ้นมาอย่างมั่นคงคำภาวนาพุทโธพุทโธซึ่งสะดุดขาดหายไปก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็คิดในใจว่าตายเป็นตายเมื่อจะตายก็จะขอยอมตายอยู่ในองค์ธรรมนี้แหละเมื่อสติกลับคืนมาความกลัวที่ครอบงำจิตก็หายไปจิตจึงสงบอยู่ในองค์ภาวนานิ้วมือยักษ์ที่กลางครอบกดก็พลันหายไปด้วยหลวงปู่ตื้อถอนหายใจโล่งอกจิตใจไม่วอกแวกหลวงปู่ได้มาพิจารณาดูว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นคงจะสิ้นสุดเสียทีที่ไหนได้พลันกลับมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นร่างของชายหนุ่มวัยชะกันอายุประมาณ 27-28 ปีอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวเดินตรงมาทางด้านหน้ากรดพอเดินเข้ามาใกล้ก็ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่าก้มกราบนมัสการหลวงปู่ตื้อด้วยกริยาท่าทีนอบน้อมหลวงปู่ตื้อจึงได้ถามชายชะกันที่อยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวท่าทีนอบน้อมนั้นว่าโยมเป็นใครโยมมาจากไหนชายหนุ่มวัยชะกันที่มาในชุดผู้ปฏิบัติธรรมตอบแต่ตอบไม่ตรงคำถามมาหาพระคุณเจ้าหลวงปู่ตื้อยังรู้ด้วยจิตว่าผู้ที่นั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้านี้ไม่ใช่มนุษย์จึงถามตรงๆออกไปใครเป็นผู้ทำสายรุ้งสว่างครอบมุ้งกรดของเราและใครเป็นผู้กางนิ้วมือยักษ์ครอบมุ้งกรดของเราหลวงปู่ถามแบบไม่ยั้งรวดเดียวจบหนุ่มที่อยู่ในชุดปะขาวสารภาพอย่างไม่อ้อมค้อมทั้งหมดเป็นการกระทำของเราเองหลวงปู่ได้ทีก็รีบถามต่อว่าทำเพื่อประโยชน์อันใดชายหนุ่มในชุดนุ่งขาวห่มขาวกล่าวขึ้นด้วยท่าทีสงบว่าทำเพื่อทดลองจิตของพระอาจารย์หนุ่มในชุดนุ่งขาวห่มขาวกล่าวด้วยความสงบเจียมตนไม่มีท่าทีพยองแต่ประการใดหลวงปู่ตื้อจึงซักต่อไปว่าการที่มาทดลองกับศิษย์พระตถาคตเจ้าให้เกิดความกลัวนั้นไม่มีผลดอกเพราะสมณะอย่างเราไม่หวั่นกลัวอะไรถึงแม้ว่าจะตายก็ไม่เสียดายอะไรเพราะเราได้สละแล้ว
ตัดแล้วซึ่งชีวิตเพื่อปฏิบัติบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะสูงสุดหากจะสร้างบุญบารมีก็ต้องยอมเสียสละได้ทุกอย่างแม้ชีวิตของตนเองจะตายก็ไม่หลงตายจะอยู่ก็เป็นประโยชน์ชายหนุ่มผู้มากับความลึกลับนิ่งสงบฟังทุกถ้อยคำสอนของหลวงปู่ตื้อหลวงปู่จึงได้กล่าวต่อไปว่าเทวดามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกทั้งหลายต่างก็มีความรักและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจะนับถือผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนอกจากวิญญาณของผู้หลงตายเท่านั้นที่มีมิจฉาทิฏฐิมาลวงมาหลอกกันให้เสียเวลาภาวนาเสียเวลาในการสร้างบุญบารมีหลวงปู่ตื้อเทศสั่งสอนผู้มาปรากฏต่อหน้าในถ้ำผาปล่องตามแบบฉบับของท่านจนชายหนุ่มในชุดนุ่งขาวห่มขาวน้อมรับทุกคำสอนด้วยความสงบพร้อมกันนั้นก็ขอรับศีลรับพรจากท่านอีกซึ่งหลวงปู่ตื้อก็แผ่เมตตาให้กระทั่งต่อมาวิญญาณที่มาปรากฏกายที่อยู่ตรงหน้าหลวงปู่คงซาบซึ้งในคำสอนของท่านจึงได้เปิดเผยถึงภูมิหลังในอดีตเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ให้ฟังโดยที่หลวงปู่ตื้อไม่ต้องถามแต่เดิมนั้นข้าพเจ้าเป็นพระราชาอยู่เมืองตองฮูเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาโปรดสอนจนเกิดความเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดสั่งสอนนั้นข้าพเจ้าจะเมินเฉยไม่สนใจในพระธรรมคำสอนเพราะมัวเมาในทรัพย์สมบัติครั้นพระพุทธเจ้ามาโปรดก็เกิดความเลื่อมใสขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้เป็นที่ระลึกที่บูชาพระพุทธองค์ก็โปรดประทานให้ตามประสงค์โดยพระองค์ประทับรอยพระบาทไว้บนหินใหญ่กลางน้ำไม่ห่างจากที่นี่นักน้ำในแม่น้ำก็ไม่ลึกมากขนาดท่วมหลังช้างเท่านั้นแม่น้ำนั้นอยู่ใกล้ประตูเมืองประดู่ขาวขอให้ท่านผู้ซึ่งมีความรักความเคารพในพระพุทธเจ้าจงหาโอกาสเดินทางไปสักการะรอยพระบาทกลางน้ำนั้นให้ได้หลวงปู่ตื้อนิ่งอย่างสงบเพื่อฟังวิญญาณของอดีตพระราชาเมืองตองฮูเล่าในลักษณะไม่ยินดียินร้ายจึงได้เล่าต่อข้าพเจ้าจะบอกทางให้หนทางที่จะไปสู่แม่น้ำนั้นจะเป็นถ้ำใหญ่ภายในถ้ำจะมีแท่งหินยาวรีม้วนขดอยู่มีลักษณะคล้ายงูใหญ่นอนขดตัวหากมองดูเผินๆไม่พิจารณาให้ดีจะดูเหมือนงูมากแต่เป็นแท่งหินธรรมดาเท่านั้นให้พระคุณเจ้าเดินข้ามไปที่ภายใต้ก้อนหินนั้นจะมีไหเงินไหทองคำซ่อนอยู่ในที่นั้น10ไหหากพระคุณเจ้าต้องการจะนำไปทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก็จะเป็นการเมตตาต่อข้าพเจ้าขอน้อมถวายวิญญาณของเจ้าเมืองตองฮูกล่าวจบก็พลันหายวับไปหลวงปู่ตื้อเมื่อเห็นทุกอย่างเข้าสู่สภาพปกติแล้วจึงได้เจริญภาวนาต่อไปรุ่งเช้าของวันใหม่หลวงปู่ตื้อได้ออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดที่หมู่บ้านชาวป่าที่อยู่ห่างจากถ้ำผาปล่องไม่มากนักได้ภัตตาหารมาพอประทังชีวิตจึงเดินทางกลับสู่ถ้ำอันเป็นที่พักปักกลดภาวนาคำบอกกล่าวของวิญญาณเจ้าเมืองตองฮูอยู่ในความสนใจของหลวงปู่ตื้อเนื่องเพราะท่านต้องการพิสูจน์หาความจริงไม่ได้ประสงค์สิ่งอื่นใดและที่สำคัญต้องการนมัสการรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ประทับไว้เมื่อครั้งพุทธกาลกระทั่งต่อมาเมื่อครบกำหนดในการบำเพ็ญภาวนาในถ้ำผาปล่องแล้วหลวงปู่ตื้อจึงออกจาริกธุดงค์ต่อไปตามคำบอกเล่าของวิญญาณเจ้าเมืองตองฮู1 วันเต็มในการเดินทาง
จนในที่สุดก็ได้พบกับถ้ำใหญ่ตามคำบอกเล่าของวิญญาณดวงนั้นจริงๆเมื่อเข้าไปภายในถ้ำก็เจอเข้ากับแท่งหินที่มีลักษณะคล้ายงูนอนขดตัวขวางอยู่แต่ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าของท่านขณะนั้นคือแท่งหินธรรมดาหลวงปู่ตื้อจึงเดินข้ามไปโดยไม่ได้สนใจเรื่องของไหเงินไหคำที่ซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินงูนอนขดดังกล่าวตามที่วิญญาณเจ้าเมืองตองฮูระบุไว้เพราะทรัพย์สมบัติอันมีค่าเหล่านั้นมิได้มีค่าสำหรับสมณะจะพึงปรารถนาหลวงปู่ตื้อเดินทะลุถ้ำแห่งนั้นจนพบกับแม่น้ำสายหนึ่งขวางกั้นอยู่มองไปยังกลางแม่น้ำอันใสสะอาดแต่ดูมีอำนาจเร้นลับอย่างน่าเกรงขามมีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่ให้เห็นหลวงปู่จึงหาท่อนไม้ที่หาได้ในแถบนั้นมาเป็นทุ่นลอยเกาะพยุงตัวลอยไปยังก้อนหินที่อยู่กลางน้ำบนก้อนหินมีรอยพระพุทธบาทอยู่จริงยาวประมาณ8ศอกกว้าง6ศอกสูงจากพื้น4ศอกพิจารณาแล้วเป็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าประทับไว้จริงๆหลวงปู่ตื้อจึงได้ทำการกราบนมัสการสักการะบูชาเมื่อสักการะแล้วก็อาศัยขอนไม้กลับมาขึ้นฝั่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่หลวงปู่ตื้อออกจาริกธุดงท่องเที่ยวไปแสวงหาความสงบเพื่อเจริญภาวนาแทบจะทุกหนทุกแห่งหลวงปู่ตื้อมักจะได้พบกับความเร้นลับของป่ามาโดยตลอดและนั่นคือประสบการณ์ที่สร้างพลังให้หลวงปู่มีความแข็งแกร่งกล้าหาญไม่หวั่นไม่ไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนวิญญาณมากมายที่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ด้วยความลำบากยากแค้นแสนสาหัสทุกทรมานเหลือประมาณน่าเวทนาน่าสงสารยิ่งเนื่องจากวิญญาณเหล่านี้ยังหลงอยู่ในกิเลสจนจมลึกหาทางออกจากภาวะจิตมัวเมาไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบสิ้นบางก็เป็นวิญญาณมิจฉาทิฏฐิมีแต่ไฟโทสะเผารนให้ลุ่มร้อนจิตใจมีแต่คิดจะประทุษร้ายผู้อื่นแม้แต่กับสมณะผู้ทรงศีลก็ไม่ยอมละเว้นเป็นภาวะที่น่าเวทนากับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เรียบเรียงจะมองข้ามไปไม่ได้หลังจากได้อ่านจบลงจึงขอนำมาเล่าให้ได้ฟังกันว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนักสำหรับชาวพุทธรุ่นใหม่ควรจะรับไปพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่ามีอยู่ในโลกจริงหรือครั้งนั้นก็ผ่านมานานนักหนาแล้วนะครับคือตั้งแต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอรหันต์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังจาริกธุดงค์แสวงหาสัจธรรมไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศที่เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการเจริญภาวนาหลวงปู่ตื้อก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งที่ร่วมขบวนไปได้ไปจำพรรษาที่พระบาทบัวบกเมื่อถึงพระบาทบัวบกหลวงปู่มั่นได้ให้บรรดาศิษย์ผู้มุ่งมั่นในดวงธรรมทั้งหลายแยกย้ายกันไปปักกลดตามสถานที่เหมาะสมสำหรับตนเองเพื่อปฏิบัติธรรมและก็ทำความเพียรหลวงปู่ตื้อได้ที่ปักกลดห่างจากบรรดาพระและสามเณรพอสมควรเพื่อปฏิบัติสมณธรรมในสมัยนั้นบริเวณพระบาทบัวบกยังเป็นป่าดงดิบและก็รกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและเถาวัลย์ที่สำคัญมีสัตว์อาศัยทำมาหากินและก็อาศัยเป็นที่หลับนอนมากมายหลายชนิดมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีอันตรายและไม่มีอันตรายรวมไปถึงความลี้ลับของป่าที่มีแทรกตัวอยู่มากมายเช่นกันอย่าลืมว่าป่าทุกป่านั้นย่อมมีความลับของป่าอยู่ทุกแห่งมีทั้งดุโหดร้ายโหดเหี้ยมสำหรับผู้บุกรุกเข้าไปในถิ่นดินแดนของพวกมันแม้ว่าในแถบถิ่นนั้นจะมีชาวบ้านมาถางรกถางพงเพื่อทำไร่ประปรายกระจายกันอยู่ห่างๆเมื่อพวกเขารู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาจำพรรษาชาวบ้านป่าแห่งนี้มีความปีติยินดีที่จะได้ใส่บาตรทำบุญทำกุศลเกื้อกูลพระพุทธศาสนา
และจะได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนให้เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมต่อไปพื้นที่ป่าที่โอบล้อมพระบาทบัวบกเป็นเนื้อที่กว้างใหญ่ติดต่อกันแล้วก็คงความสมบูรณ์ทุกอย่างในยามค่ำของทุกคืนก็จะได้ยินเสียงของสัตว์ป่าทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อาทิเสียงคำรามลั่นของเจ้าป่าอย่างเสือโคร่งเสียงของมันมีอำนาจมากสามารถสะกดทุกชีวิตที่อยู่ในป่าแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวหลวงปู่ตื้อท่านได้กล่าวว่าการที่ได้ยินเสียงเสือคำรามนั้นก็ดีไปอย่างคือทำให้พระภิกษุผู้มาปฏิบัติธรรมเร่งภาวนาด้วยเสียงเสือจะปลุกเร้าให้ตื่นเสมอมิให้หลับแล้วก็ไม่ประมาทวันคืนได้ผ่านไปกับการปฏิบัติธรรมที่พระบาทบัวบกดำเนินไปอย่างดียิ่งเพราะบรรดาพระภิกษุและสามเณรต่างตั้งใจเร่งภาวนาอย่างอุกฤษจะมีเวลาพักผ่อนจำวัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ไม่น้อยสำหรับหลวงปู่ตื้อไม่ว่าท่านจะปักกลดเจริญภาวนาอยู่ณที่แห่งใดท่านมักจะมีบรรดาโอปติกะหรือพวกผีพวกวิญญาณและเทวดาผู้รักษาป่ามาเยี่ยมเยียนเสมอมีทั้งมาดีและมาหลอกหลอนทุกครั้งจะหลีกกันไม่พ้นซึ่งบางครั้งบรรดาวิญญาณที่ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในป่ามาเป็นเวลานานก็หวังพึ่งความเมตตาจากท่านนั่นคืออุทิศกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้แก่พวกเขาเพื่อความชุ่มเย็นดวงตาได้เห็นธรรมแล้วจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอันเหมาะสมแก่กรรมแห่งตนวิญญาณบางตนเป็นวิญญาณมิจฉาทิฏฐิชอบมาอวดฤทธิ์ท้าทายแล้วก็ลองดีเนืองหลวงปู่ตื้อถือว่าทั้งหมดมันคือประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่งและที่พระบาทบัวบกนี้ก็เช่นกันแต่วิญญาณตนนี้เป็นวิญญาณที่ไม่ยอมลดละเลิกออกฤทธิ์เดชมากกว่าวิญญาณทุกดวงที่ท่านเคยพบเคยเห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ในคืนหนึ่งคืนนั้นความสงบของป่าแผ่คลุมมาตั้งแต่ตะวันเริ่มจากโลกไปไม่นานเสียงของสัตว์ป่าที่พากันเรียกร้องหาคู่เพื่อเข้าที่หลับนอนค่อยๆจางหายไปโดยเร็วอย่างผิดปกติกว่าทุกคืนนานๆจึงจะมีเสียงร้องของสัตว์ป่าที่ออกหากินกลางคืนบ้างดังแว่วมาแต่ไกลซึ่งก็เป็นธรรมชาติของป่าหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ชั่วนาตาปีในขณะที่หลวงปู่กำลังเดินจงกรมเพื่อเจริญภาวนาอยู่นั้นได้มีงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากเงามืดบนทางเดินจงกรมและจุดเทียนไว้เป็นระยะระยะเมื่อเลื้อยออกมาจากเงามืดของพุ่มไม้แล้วก็นอนขดตัวอยู่ไม่ห่างจากทางเดินจงกรมแล้วก็ชูคอส่ายไปมาพร้อมกับหันหน้ามาทางหลวงปู่แต่ท่านหาได้ใส่ใจไม่จึงเดินภาวนาตามปกติเมื่องูจำแรงตัวนั้นเห็นว่าท่านไม่สนใจก็เลื้อยเข้ามาจนชิดติดขอบทางเดินจงกรมแล้วก็นอนขดตัวซ้อนกันขึ้นเป็นวงกลมชูคอมองดูหลวงปู่ไม่ลดละแต่หลวงปู่ตื้อเหมือนจะรู้ทันจึงไม่ให้ความสำคัญกับการแสดงฤทธิ์ของมันอีกจนในที่สุดมันก็เลื้อยหายเข้าไปในป่าข้างทางนั่นเองงูใหญ่ตัวนั้นได้หายไปแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาอีกในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นคือได้ปรากฏเงาดำเป็นร่างของอมนุษย์ตนหนึ่งตัวสูงเทียมยอดไม้ผุดขึ้นมายืนคร่อมทางเดินจงกรมหน้าพรั่นพรึงไม่น้อยณเวลานั้นแม้จิตของหลวงปู่ตื้อจะมีความกล้าหาญไม่หวั่นไหวพรั่นพรึงต่อสิ่งใดๆยังหวั่นไหวไปกับภาพที่ยืนทะมึนอยู่ตรงหน้าขึ้นมาวูบหนึ่งแต่พอตั้งสติได้มันก็หายไปเพราะสติได้เข้าควบคุมจิตเอาไว้มิให้อารมณ์เตลิดฟุ้งซ่านจิตของหลวงปู่ยึดมั่นอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นแน่วแน่เปรตอสุรกายมันไม่เพียงแต่จะแสดงกายด้วยมีเจตนาจะให้พระผู้ทรงศีลหวาดหวั่นพรั่นพรึงทางเดินจงกรมยังคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นเน่าของซากศพคนตายไปทั่วอย่างรุนแรงและก็ทวีขึ้นเรื่อยๆแทบจะสูดลมหายใจเข้าไม่ไหว
แม้หลวงปู่ตื้อจะแผ่เมตตาอันเป็นกุศลไปให้แต่เหมือนว่ามันไม่รับกระแสแห่งความเมตตาของหลวงปู่แต่ประการใดท่านเห็นว่าไม่มีทางอื่นจะดีไปกว่าการกำหนดจิตขับไล่ให้มันหนีออกห่างทางเดินจงกรมแต่กว่าจะกำหนดจิตขับไล่อย่างไรมันก็ยังคงนิ่งเฉยไม่ยอมขยับเขยื้อนไปจากที่เดิมประหนึ่งว่ามันมาท้าทายให้ลองฤทธิ์ให้ถึงที่สุดหลวงปู่ตื้อเองก็จะยอมแพ้อะไรง่ายเสียเมื่อไรเมื่ออสุรกายมาท้าทายเช่นนั้นท่านหยุดเดินจงกรมแล้วกล่าวกับผีร้ายตัวนั้นว่าให้เองรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ลองดีกันพูดจบหลวงปู่ตื้อก็กลับขึ้นไปบนกุฏิไม้หลังเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ชั่วคราวหยิบเอาเทียนมาผูกติดกับปลายไม้แล้วก็จุดไฟแล้วเดินตรงไปบนทางเดินที่อสุรกายยืนคล่อมทางเดินจงกรมของท่านอยู่พร้อมกับขู่เสียงดังขึงขังจริงจังขึ้นมาเสียงดังฟังชัดว่าเอ็งหนีไปซะเดี๋ยวนี้เลยหากเอ็งไม่หนีข้าจะเอาไฟเผาเอ็งเดี๋ยวนี้หลวงปู่กล่าวพร้อมกับเดินเข้าไปหาร่างของอสุรกายที่คล่อมทางเดินแต่มันไม่ยอมขยับแสดงว่ามันไม่ได้เกรงกลัวคำขู่ของท่านแต่ประการใดหลวงปู่ตื้อเห็นว่ามันไม่กลัวท่านท่านจึงเอาเทียนที่จุดลุกโพลงที่ปลายไม้เท้าพุ่งเข้าหาผีร้ายตัวนั้นทันทีผีก็ผีเถอะเจอเข้าแบบนี้ก็ต้องถอยไปทันทีเมื่ออสุรกายมันถอยจากทางเดินจงกรมแต่มันยังไม่สลายร่างยังคงยืนทะมึนอยู่ข้างทางร่างของมันสูงเท่ากับยอดไม้หลวงปู่ตื้อเห็นว่ามันถอยห่างออกไปแล้วท่านก็ไม่ให้ความสนใจกับมันถ้ามันไม่มารบกวนรังควานอีกท่านก็จะไม่ทำอะไรมันอีกหลวงปู่จึงเดินจงกรมต่อไปตามกำหนดครั้นได้เวลาอันควรแล้วท่านก็กลับมายังกุฏิที่มีมุ้งกลดแขวนอยู่หลวงปู่เข้าไปในมุ้งกลดยังไม่ทันที่จะเอามุ้งลงมาด้วยเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ต้องเจอกับอสุรกายตนเดิมนั่นอีกแต่มันจะมาคนละรูปแบบคราวนี้มันมากับสายลมคือหลวงปู่รู้สึกว่ามีลมเป่าที่ข้างหูขวาคล้ายๆกับมีใครมาจ่อปากเป่าใกล้ๆหูแล้วก็เป่าอย่างแรงจากหูซ้ายก็ย้ายมาหูขวามันกระทำเช่นเดียวกันหลวงปู่พยายามไม่สนใจกับการกระทำของผีวายร้ายนั้นอีกแต่ผีตนนั้นมันก็ไม่ยอมลดละและไม่ยอมเลิกง่ายๆจนหลวงปู่ไม่อาจจะนั่งเจริญภาวนาต่อไปได้ผีวายร้ายจอมเจ้าเล่ห์ชอบใจถึงกับหัวเราะเสียงดังหลวงปู่พยายามคิดหาวิธีไล่ผีเปรตตนนี้ไปให้พ้นเพราะจะแผ่เมตตาให้มันแล้วก็แล้วมันไม่รับจึงต้องหาวิธีอื่นๆต่อไปนึกขึ้นได้จะเอาน้ำมาสาดมันจึงลุกขึ้นเดินไปเอาขันมาตักน้ำปรากฏว่าขันตักน้ำหายเสียแล้วหลวงปู่ก็รู้ว่ามันเป็นการกระทำของไอ้ผีตัวร้ายตัวนี้แน่เมื่อไม่มีขันตักน้ำท่านก็จะเอาไม้ขีดไฟมาจุดไล่มันพอไปหาไม้ขีดไฟตรงที่เคยเก็บปรากฏว่าไม้ขีดไฟก็หายไปอีกหลวงปู่ตื้ออย่างรู้ว่าคิดอะไรจะทำอะไรมันรู้ล่วงหน้าหมดการที่จะขับไล่มันด้วยวิธีดังกล่าวเห็นจะไร้ประโยชน์ดังนั้นหลวงปู่จึงกลับเข้าแล้วก็เอามุ้งกลดลงจากนั้นก็เจริญภาวนาไปเรื่อยๆนานและนานกระทั่งเวลาผ่านไปใกล้สว่างจอมผีวายร้ายเจ้าเล่ห์จึงยอมถอยหนีไปทางภูเขาสูงก่อนมันจะหายลับไปได้กล่าวด้วยเสียงอันดังว่ายอมแพ้ท่านแล้วแต่การยอมแพ้ของผีเปรตด้วยคำพูดของมันจะเชื่อได้แค่ไหนเพราะผีที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิจะยอมแพ้อะไรง่ายๆเห็นจะยากที่มันยอมสลายหายตัวไปก็เพราะเป็นเวลาสว่างแล้วนั่นเองเพราะพวกผีเปรตไม่ชอบแสงสว่างในเช้าของวันนั้นก่อนออกบิณฑบาตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ได้ถามหลวงปู่ตื้อแบบยิ้มๆว่า
ท่านตื้อเมื่อคืนนี้ท่านทำอะไรการถามของหลวงปู่มั่นนั้นแสดงว่าท่านรู้หมดทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระผมรบกับผีครับหลวงปู่ตื้อตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมากระผมจะทำอย่างไรกับเจ้าเปรตตนนั้นมันก็ไม่ยอมหนีจนกระทั่งฟ้าสว่างนี้แหละครับเปรตมันจึงหนีขึ้นเขาไปพระอาจารย์มั่นท่านก็ตอบสั้นๆว่าก็ดีแล้วท่านตื้อก็ผีมันปลุกเราให้ภาวนาจากนั้นภิกษุและสามเณรต่างก็แยกย้ายกันเป็นหมู่เป็นขบวนออกบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์ตามหมู่บ้านเพื่อมายังชีพต่อไปหลังกลับจากบิณฑบาตมาแล้วหลวงปู่ตื้อก็จัดแจงพัตตาหารจนเรียบร้อยจากนั้นก็ปฏิบัติภารกิจตามปกติกระทั่งมาถึงเวลาสายันสมัยหลวงปู่ตื้อไม่เชื่อในคำพูดของวิญญาณดวงนั้นเท่าใดนักท่านจึงได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะรับการอาละวาดของผีเปรตตัวนั้นอีกคราวนี้หลวงปู่ได้เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำไม้ขีดไฟเทียนไขกะว่าถ้ามันยังดื้อมาอีกก็จะต้องได้เจอไฟเผารนมาแน่คืนนั้นทั้งคืนหลวงปู่ได้เจริญภาวนากระทั่งรุ่งสางของวันใหม่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าผีเปรตตัวนั้นมันจะมาอาละวาดหลอกหลอนอีกแม้คืนต่อมาทุกอย่างก็ปกติแสดงว่ามันได้หายไปแล้วและไม่กลับมาอีกเพราะมันก็บอกแล้วว่ามันยอมแพ้สงสัยเพราะความอึดของหลวงปู่เสียมากกว่าบารมีธรรมที่แผ่เมตตาไปให้มันหลวงปู่ตื้อได้กล่าวถึงผีเปรตตนนี้ว่าผีตนนี้มันเป็นผีเจ้าถิ่นที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงรอดแต่ถ้าหากเราชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากและจากนั้นผีเปรตตนนั้นมันก็ไม่มาอีกเลยถ้าหากว่าเรายอมแพ้มันแล้วมันคงมาทุกคืนแต่ในเหตุการณ์เช่นนั้นจะต้องอดกลั้นอดทนที่สุดจะท้อถอยไม่ได้และจะต้องภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาจะขาดไม่ได้คำว่าพุทโธคำว่าพุทโธนี้เองผีกลัวเกรงมากที่สุดผีเปรตตนนี้ในอดีตชาติเมื่อครั้งที่เป็นคนก็ได้สร้างกรรมชั่วไว้มากมายด้วยการทำตัวเป็นนักเลงใหญ่มีบริวารมากมายหากเป็นสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าขาใหญ่เมื่อสิ้นลมหายใจจิตก็ยังผูกพันหมกมุ่นอยู่กับอิทธิพลความยิ่งใหญ่อันเป็นกิเลสจนหลงติดยึดวิญญาณไม่ยอมไปไหนวนเวียนทุกข์ทรมานใช้กรรมอยู่ในป่าต่อไปด้วยมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมรับความเมตตาจากใครด้วยเพราะความหลงตนว่ายิ่งใหญ่ใครก็ตามที่เข้ามาในถิ่นปกครองของเขาจะต้องโดนขับไล่ด้วยวิธีการต่างๆนานาหากจิตของผู้มาเยือนไม่มีความมั่นคงแน่วแน่แล้วก็อาจจะหัวใจวายอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็หนีกระเจิดกระเจิงป่าแตกแน่แม้แต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงบารมีธรรมแผ่เมตตาอันเป็นกุศลไปให้มันยังไม่ยอมรับก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่มันจะสำนึกได้และก็ยอมลดทิฏฐิลงลดกิเลสเพื่อที่จะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่สมควรแก่อัตภาพกรรมเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3วิญญาณกตัญญูเรื่องเล่าของนักเดินทางเล่าสู่กันฟังได้พักโรงแรมลึกลับแห่งหนึ่งเป็นตึกเก่าแก่ข้างบนเป็นโรงแรมข้างล่างเป็นร้านขายอาหารและกาแฟชายหนุ่มผู้เล่าจิตใจเข้มแข็งได้พบวิญญาณผีสาวชาวเหนือร้องไห้บอกความลำบากทุกทรมานไม่มีใครทำบุญให้ชายหนุ่มรับปากและไม่นานเธอได้ช่วยเหลือให้ชายหนุ่มรอดชีวิตจากผลบุญที่เคยทำให้หญิงสาวพ้นทุกข์
ติดตามเรื่องราวเล้นลับน่าคิดถึงผลบุญและแรงกตัญญูถ่ายทอดโดยท่านทอเลียงพิบูลย์เมื่อครั้งสมัยก่อนข้าพเจ้าเดินทางไปภาคเหนือต้องลงพักสถานีปากน้ำโพเพื่อความสะดวกจึงพักแรมที่สถานีรถไฟเวลานั้นชั้นบนของสถานีรถไฟเป็นที่พักแรมรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ค่อยจะมีผู้คนมาพักมากนักเพราะทุกคนเมื่อลงจากรถไฟก็ข้ามไปพักฝั่งเมืองที่โรงแรมบนสถานีรถไฟนี้นอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีชายอีกผู้หนึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้าการที่มาพักในโรงแรมเดียวกันซึ่งมีเราเพียงสองคนเท่านั้นซ้ำยังเป็นคนไทยด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่หันหน้าเข้ามาสนทนาและทำความรู้จักกันแล้วเราก็สนิทสนมกันท่าทางของชายผู้นี้เป็นคนดีมีความรู้เป็นคนเปิดเผยคบง่ายเป็นกันเองตอนหนึ่งข้าพเจ้าบ่นว่าที่พักมีความสะอาดน้อยกว่าโรงแรมรถไฟทั่วไปที่เคยพักมาแล้วเพื่อนร่วมที่พักของข้าพเจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรเลยคุณเรื่องที่พักเมื่อเราออกมาจากบ้านแล้วหาความสะดวกความสบายได้ยากเราพักคืนเดียวเท่านั้นทนเอาหน่อยอย่าไปนึกอะไรผมผจญมามากกว่านี้แล้วก็เล่าเรื่องผจญภัยต่อเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังให้เวลาผ่านไปอย่างเพลิดเพลินแต่ข้าพเจ้าสนใจเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าจึงตัดตอนมาเล่าให้ท่านฟังเมื่อรถยนต์โดยสารที่จอดหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพวกคนโดยสารรีบลงผมมาในรถโดยสารคันนั้นผู้หนึ่งจึงลงมาด้วยเพราะเราต้องเดินทางมาเกือบตลอดวันต่างก็ปัดฝุ่นสีแดงที่ติดตามเสื้อผ้าและหน้าแล้วผมก็มองดูโรงแรมที่พักเป็นตึกเก่าๆปลูกอย่างหนาเถอะทะเอาความแข็งแรงเป็นข้อแรกเอาความสวยงามรองลงมาคงจะเป็นที่ตึกเก่าแก่หลังหนึ่งในจังหวัดนั้นข้างบนเป็นโรงแรมข้างล่างเป็นร้านขายอาหารและกาแฟผมก็ไปนั่งพักแล้วก็สั่งกาแฟมาถ้วยหนึ่งมองดูเด็กประจำรถปีนขึ้นไปบนหลังคารถโดยสารเลิกผ้าคลุมออกแก้เอาหีบกระเป๋าเดินทางซึ่งผูกไว้กับเหล็กหลังคารถยกลงมาส่งข้างล่างแล้วก็เอาไปไว้ในร้านกาแฟนอกจากผมที่จะพักโรงแรมนี้แล้วก็ยังมีชายกลางคนกับภรรยาสาวซึ่งมีอายุอ่อนกว่าสามีประมาณ20ปีที่จะลงมาพักด้วยผู้โดยสารพวกอื่นคงจะเป็นชาวพื้นเมืองจึงกลับไปบ้านของตนผมกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ส่วนชายสูงอายุผู้นั้นนั่งคอยภรรยาของเขากำลังเข้าห้องน้ำผมจึงถามว่าคุณจะพักแรมคืนที่นี่เหมือนกันหรือครับชายผู้มีอายุตอบว่าครับผมจะพักแรมคืนที่นี่รุ่งขึ้นก็จะเดินทางต่อไปขณะนั้นพอดีภรรยาท่านผู้นั้นก็ออกมาจากห้องน้ำมานั่งร่วมสนทนาด้วยทันใดนั้นก็มีจีนไหหลำคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาวสะอาดเดินออกมาจากข้างในถามว่าคุณต้องการห้องพักหรือครับผมเลยบอกไปว่าหาห้องพักสะอาดดีๆให้สักสองห้องสิเท่าแก่ห้องหนึ่งสำหรับท่านผู้นี้กับคุณนายและผมอยู่คนเดียวห้องหนึ่งเท่าแก่ผู้นั้นบอกว่าห้องยังมีเหลือห้องเดียวครับคุณนอกนั้นเต็มหมดผมจึงบอกว่าทำไมโรงแรมใหญ่ๆจึงมีเหลือห้องเดียวเท่าแก่บอกว่ามีหลายห้องแต่มีคนเช่าไว้หมดแล้วผมจึงถามว่าเมืองนี้ก็เห็นคนไม่มากทำไมห้องพักจึงเต็มหมดเท่าแก่ตอบว่ามีหลายห้องคนเช่าไว้ตั้ง5ห้องมีฝรั่ง2คนไทย3คนกลางวันเขาไปทำงานในป่าพวกสำรวจแร่กลางคืนถึงกลับมานอนเช้าขึ้นก็ออกไปเขาเช่าไว้ตั้งหลายวันคิดว่าคงจะอยู่สัก2อาทิตย์
ผมจึงบอกว่าเหลือห้องเดียวก็ให้คุณทั้งสองนี้ก็แล้วกันเฒ่าแก่ผู้นั้นถามว่าแล้วคุณจะไปนอนที่ไหนล่ะผมจึงบอกว่าคนเดียวไม่เป็นไรจะไปหาพักโรงแรมอื่นก็ได้เฒ่าแก่เจ้าของโรงแรมบอกว่าเมืองนี้ไม่มีโรงแรมที่ไหนอีกนอกจากที่นี่แต่แล้วเฒ่าแก่โรงแรมก็ทำเป็นนึกสักครู่ก็ส่งเสียงภาษาจีนพูดกับบ๋อยผมเห็นเจ้าเด็กบ๋อยนั้นสะดุ้งและเฒ่าแก่บอกกับผมว่ายังมีห้องหนึ่งแต่ต้องทำความสะอาดเพราะไม่มีคนเข้าไปพักนานแล้วถ้าคุณจะพักก็ขึ้นไปดูได้ผมบอกว่าตกลงไม่ต้องดูจัดการทำความสะอาดก็แล้วกันเฒ่าแก่จึงสั่งบ๋อยให้ยกกระเป๋าขึ้นไปข้างบนและเอากุญแจไปไขห้องสำหรับผัวเมียแล้วเอาไปในห้องร้างที่จะให้ผมเข้าไปพักด้วยเมื่อเราขึ้นไปข้างบนมองดูสภาพก็เป็นโรงแรมบ้านนอกธรรมดาทั่วๆไปสองผัวเมียได้ห้องติดข้างถนนใหญ่สำหรับผมบ๋อยเดินนำเอากุญแจไปเปิดอีกห้องหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปมากบ๋อยพยายามไขกุญแจเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกเพราะมือสั่นผมต้องหยิบกุญแจมาไขเองเมื่อถือกุญแจก็เห็นสนิมติดมือจึงรู้ว่าห้องนี้คงไม่ได้เปิดมานานแล้วเมื่อเปิดออกแล้วเจ้าบ๋อยถามผมว่านายจะนอนห้องนี้หรือผมพยักหน้าบ๋อยจึงพูดว่านายเข้าไปก่อนสิประเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้ผมสังเกตดูรู้ว่าเจ้าบ๋อยคนนี้ลุกลี้ลุกลนยังไงชอบกลผมจึงเข้าไปเปิดหน้าต่างออกห้องรู้สึกอับอับเห็นจะเป็นเพราะปิดไว้นานมองดูสภาพก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินอกจากมุ้งไม่มีและที่นอนม้วนไว้สักครู่บ๋อยอีกคนหนึ่งก็หอบเอาผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งขึ้นมาและจัดการเช็ดกวาดทำความสะอาดกันสองคนและก็คุยกันซุบซิบซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแต่ก็ผิดสังเกตก็เพราะเจ้าบ๋อยสองคนพูดกันแล้วก็หันมาดูผมแล้วก็หัวเราะกันคล้ายผมเป็นตัวตลกผมไม่รู้เรื่องเขาหัวเราะผมเพราะอะไรและผมก็ไม่เอาใจใส่เมื่อเช็ดถูปัดกวาดกางมุ้งปูที่นอนใส่ปลอกหมอนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นว่ามันผิดกว่าห้องอื่นอย่างไรทำไมเฒ่าแก่เจ้าของโรงแรมจึงไม่บอกตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราก็ได้ห้องนอนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องวิตกว่าจะต้องไปหาที่อื่นนอนทราบว่าตามปกติห้องพักไม่ค่อยจะมีคนเต็มแต่คราวนั้นมีนักสำรวจทั้งไทยและฝรั่ง5คนได้มาเช่าห้องไว้จึงทำให้โรงแรมนี้เต็มเย็นนั้นผมอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็เดินลงมาหาดูอาหารสั่งอาหารรู้สึกว่าเมื่อผมลงมานั่งพวกบ๋อยและคนจีนไหหลำบนโรงแรมนั้นต่างมองผมเป็นตาเดียวกันผมต้องก้มหน้าลงดูเสื้อผ้าอาจจะใส่ไม่เรียบร้อยหรือขาดแต่ดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแล้วก็เลยคิดว่าใครจะดูเราอย่างไรก็อย่าไปสนใจเลยเมื่อผมสั่งอาหารทานเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปนอนพักในห้องสักครู่บ๋อยก็เอาตะเกียงเติมน้ำมันมาเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาเอาตะเกียงมาให้แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมสงสัยว่าเพียงเอาตะเกียงขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาตั้งสองคนผมอยากจะให้รู้แน่จึงสั่งให้บ๋อยเอาบุหรี่ขึ้นมาให้ผมหนึ่งซองแต่แล้วทำให้ผมสนใจมากขึ้นเพราะเพียงบุหรี่ซองเดียวก็ยังขึ้นมาให้ผมตั้งสองคนผมนึกแต่ในใจว่าโรงแรมนี้คงมีสิ่งผิดปกติเป็นแน่แต่นึกไม่ออกว่าจะเป็นอะไรแน่เพราะสังเกตว่าบ๋อยหน้าตาตื่นเมื่อเข้ามาในห้องที่ผมอยู่เมื่อบ๋อยออกไปแล้วผมก็นั่งคิดสักครู่หนึ่งจึงใส่กุญแจห้องแต่จุดไฟทิ้งไว้แล้วก็เดินลงบันไดไปข้างล่างเห็นแสงไฟเจ้าพายุแขวนอยู่กลางห้องมีพวกจีนไหหลำนั่งคุยกันเสียงดังใต้แสงเจ้าพายุ
พอผมเดินลงไปเสียงที่ดังก็ค่อยลดลงทันทีผมก็ทำเป็นไม่สนใจเท่าแก่เจ้าของโรงแรมถามว่าคุณจะต้องการอะไรบ้างครับผมจึงบอกว่าอยากได้น้ำชาจีนสักหนึ่งกาบอกบอยเอาขึ้นไปให้ด้วยเสียงเท่าแก่สั่งบอยเป็นภาษาจีนไหหลำแล้วพูดโต้ตอบกันสองสามคำเท่าแก่หันมาพูดกับผมว่าประเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นไปส่งพร้อมกับคุณผมก็เลยบอกว่าเอาขึ้นไปให้ผมได้ผมจะนอนละเมื่อผมพูดแล้วก็เดินขึ้นไปก็เห็นบอยถือกาน้ำชาขึ้นมาพร้อมกันสองคนเดินตามหลังผมขึ้นไปเมื่อผมไขกุญแจเข้าไปในห้องเจ้าบอยก็เข้าไปในห้องวางกาน้ำชาด้วยท่าทางงกงกเงินๆผมเตรียมไว้แล้วพอเห็นแกจะรีบออกจากห้องผมก็จับข้อมือไว้ผมเห็นบอยคนที่ถูกจับข้อมือตกใจสะดุ้งสุดตัวปากสั่นพูดว่าคุณอย่าเล่นอย่างนี้ผมใจไม่ดีผมจึงถามว่านี่อยากจะถามอะไรหน่อยนะฉันรู้สึกมีอะไรแปลกหูแปลกตาลึกลับมากในโรงแรมนี้ผมสังเกตดูบอยสองคนได้ยินคำพูดแล้วก็ทำตาเหลือกกลัวคนจะได้ยินชี้มือไปข้างนอกห้องผมเดินตามออกไปเพราะแกแสดงกิริยาหวาดกลัวมากพอออกไปพ้นห้องแล้วแกก็กระซิบบอกเบาๆกลัวใครจะได้ยินว่าผีผมก็อดหัวเราะไม่ได้จึงถามว่าอยู่ที่ไหนบอยสองคนรีบกระซิบบอกว่าในห้องคุณเมื่อผมรู้เรื่องผมก็หัวเราะเพราะผมไม่ใช่คนกลัวผีจึงบอกกับบอยว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวบอยทั้งสองเห็นผมพูดเช่นนั้นก็ชักจะกล้าขึ้นมาบ้างเพราะเดิมแกคงคิดว่าพอบอกผมผีอยู่ในห้องผมคงจะสะดุ้งคงจะตกใจกลัวแต่กลับตรงกันข้ามผมกลับหัวเราะแกคงนึกว่ามาพบคนบ้าบิ่นเข้าแล้วเลยทำให้แกพลอยกล้าไปด้วยพูดออกมาว่าผมพูดจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นไม่มีใครนอนจนสว่างได้เลยบางทียังไม่ถึงทันครึ่งคืนก็วิ่งออกจากห้องไม่ทันเพราะตกใจกลัวมากไม่กล้าเข้าไปในห้องอีกเท่าแก่จึงไม่ค่อยให้ใครพักผมจึงบอกว่าขอบใจเธอสองคนมากไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเรื่องผีฉันไม่เคยกลัวเลยผีชอบหลอกคนขี้ขลาดคนใจอ่อนคนตกใจง่ายคนขี้กลัวฉันใจเข้มแข็งมากพอที่ผีจะกลัวฉันธรรมดาผีไม่หลอกคนเล่นสนุกผีต้องมีทุกข์มีร้อนเพื่อให้คนช่วยเอาละฉันจะเข้าไปนอนให้สบายเลยเมื่อผมพูดแล้วก็รีบกลับเข้ามาในห้องใส่กลอนภายในแล้วก็ไขไส้ตะเกียงให้สว่างขึ้นเพื่อจะคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อทราบว่าเป็นผีผมก็เบาใจเสียงบอยสองคนได้ยินผมพูดชักจะกล้าขึ้นบ้างลงไปพูดอะไรข้างล่างแล้วก็มีเสียงโจทย์กันเป็นภาษาจีนผมไม่เอาใจใส่ตาก็จ้องมองทางหน้าต่างที่เปิดไว้จนผมง่วงนอนก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเกิดขึ้นจนผมหลับไปนานเท่าใดไม่ปรากฏพอผมลืมตาขึ้นเห็นตะเกียงที่สว่างสวยอยู่นั้นก็ค่อยๆรีลงไฟนวลเมื่อแสงไฟจวนจะดับเป็นสีน้ำเงินผมต้องลุกขึ้นนั่งเบิกตากว้างขึ้นดูเพราะเห็นผู้หญิงสวยแต่งตัวเป็นชาวเมืองเหนือรูปร่างค่อนข้างสวยแต่หน้าเปรอะเปื้อนเลือดประเดี๋ยวก็ทำหน้าสวยงามประเดี๋ยวก็ทำหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็มายืนจ้องหน้าดูผมจนเห็นหน้าของเธอเกือบมาติดหน้าผมอยู่แล้วผมมีจิตใจเข้มแข็งแม้ว่าเธอจะแสดงหน้าตาอย่างไรผมก็ไม่กลัวเพราะผมรู้ว่าแกเป็นผีผมต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งแกทำอะไรผมไม่ได้สักครู่
แกเห็นผมไม่กลัวแกก็ถามเป็นเสียงชาวเหนือว่าคุณบอกกลัวข้าเจ้าผมสั่นศีรษะบอกว่าไม่กลัวเพราะเธอเป็นผีเธอถามว่าเพราะอะไรผมบอกว่าเพราะฉันก็เคยเป็นผีเหมือนเธอเมื่อฉันยังไม่เกิดเป็นคนและเธอก็เคยเป็นคนเมื่อเธอยังไม่เป็นผีเธอพูดว่าข้าเจ้ารู้ว่าคุณเป็นคนใจเข้มแข็งไม่เหมือนคนอื่นพอเห็นข้าเจ้าตกใจกลัววิ่งหนีไปเราจึงไม่รู้เรื่องกันเลยเธอพูดขึ้นเป็นปกติและรูปร่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีไม่แสดงกิริยาจะเอาชนะผมอีกต่อไปเราจึงได้พูดกันอย่างธรรมดาผมจึงถามว่าเธอต้องการอะไรที่คอยหลอกคนที่มาพักในห้องนี้ทำให้เขาตกใจกลัวทันใดนั้นเธอก็สยายผมแล้วก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นโศกเศร้าเสียใจผมปล่อยให้เธอร้องไห้จนจุใจแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นพลางพูดทั้งน้ำตาว่าข้าเจ้าได้รับความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในที่นี้มานานแล้วได้รับความอดอยากยากแค้นไม่มีใครทำบุญอุทิศกุศลให้พ้นทุกข์ข้าเจ้าขอให้คุณช่วยข้าเจ้าด้วยเพื่อจะได้พ้นทุกข์พ้นการทรมานจากที่นี่ไปบ้างเถิดเธอพูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมรู้สึกสงสารอย่างจับใจจึงบอกเธอว่าเอาเถิดจะหาทางช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์พ้นร้อนเท่าที่จะหาทางช่วยเหลือเธอได้ฉันจะไม่ลืมที่จะช่วยเธอเป็นอันขาดเธอชื่ออะไรนะเสียงของเธอตอบแกมสะอื้นว่าข้าเจ้าชื่อบัวผัดผมย้ำทวนชื่อของเธอแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจผมพูดออกมากับเธอว่าอย่าร้องไห้เลยฉันจะช่วยเธอได้แน่จงวางใจเถิดแต่ฉันอยากจะขอร้องเธอว่าต่อไปนี้เธออย่าไปหลอกคนให้ตกใจกลัวอีกเธอพูดว่าถ้าคุณรับรองว่าจะช่วยข้าเจ้าแน่แล้วต่อไปนี้ข้าเจ้าก็จะไม่แสดงตัวอีกแล้วขอให้คุณช่วยข้าเจ้าไวๆเถิดพูดแล้วเธอก็ก้มลงกราบผมกราบแล้วกราบอีกจนผมเผลอสติไปเพียงจำได้ว่าเธอก้มลงกราบเท่านั้นผมก็ล้มตัวลงนอนต่อจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องจนรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องที่ได้พูดกับวิญญาณของบัวผัดครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเปิดประตูห้องก็พอดีนายฝรั่งสองคนและคนไทยอีกสามคนกำลังใส่กุญแจห้องแล้วลงไปข้างล่างผมคิดว่าแกคงเข้าป่าแต่เช้าไปสำรวจตามเคยเช้าวันนั้นตามความสังเกตของผมเหมือนว่าตัวของผมเป็นวีรบุรุษในโรงแรมเพราะคนในโรงแรมตั้งแต่เฒ่าแก่ตลอดถึงบ๋อยหรือกุ๊กรู้สึกว่าเอาใจใส่กับผมมากถามผมว่าคุณเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีหรือผมบอกว่าสบายดีขอบใจที่เอาใจใส่เจ้าบอยสองคนนั้นแอบเข้ามากระซิบถามว่าเมื่อคืนคุณพบผีผู้หญิงหรือเปล่าผมตอบสั้นๆว่าพบบอยถามผมว่าทำไมคุณไม่วิ่งออกจากห้องล่ะผมก็ตอบว่าก็ฉันไม่กลัวนี่แกจึงพูดว่าคุณเป็นคนแรกที่นอนได้ตลอดคืนคุณมีของดีอะไรนะหรือมีคาถาขอผมบ้างได้ไหมผมจึงตอบว่าฉันไม่มีคาถาอาคมอะไรถ้าเราใจอ่อนเราก็กลัวผีถ้าเราใจเข้มแข็งผีก็กลัวเราต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วรับรองว่าเธอไม่มาหลอกอีกข้าพเจ้ารู้สึกว่าบ่อยมันแสดงความดีใจไปเที่ยวบอกคนในโรงแรมตามความเข้าใจของแกว่าผมได้ปราบผีแล้วไม่มีอยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปอีกหลายแห่งสุดท้ายปลายทางผมก็ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่
พอผมขึ้นรถบนรถก็พบพระภิกษุอาวุโสชั้นเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งอยู่บนรถไฟชั้นหนึ่งผมดีใจมากเพราะท่านอาจแก้ปัญหาผมได้บ้างเมื่อผมเข้าไปนมัสการท่านแล้วก็สนทนาท่านแสดงความเมตตาปราณีสมเป็นสมณะและก็ทราบว่าท่านอยู่กรุงเทพกำลังจะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่จะลงพักที่ลำพูนสัก 2-3 วันจากนั้นก็จะขึ้นรถยนต์จากนครลำพูนไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่ผมจึงถามขึ้นว่าถ้าเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของคนตายและจะทำอย่างไรจึงจะถึงผู้ตายผมก็เล่าเรื่องประหลาดวิญญาณของบัวผัดถวายท่านและก็เห็นท่านนิ่งครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเห็นจะต้องทำสังฆทานอุทิศสิคุณแล้วท่านก็บอกถึงสิ่งที่ต้องถวายพระและให้พระท่านช่วยจัดที่พระพุทธการนิมนต์พระก็ไม่เจาะจงว่าองค์ใดเราไม่มีบ้านที่วัดก็ได้คราวนั้นผมขึ้นไปถึงเชียงใหม่ใจนั้นคิดจะช่วยวิญญาณบัวผัดให้พ้นเวรกรรมตามที่รับปากไว้แล้วฉะนั้นเมื่อผมขึ้นไปถึงเชียงใหม่และพักที่โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ก่อนอื่นคิดว่าควรจะจัดการทำสังฆทานเพราะในชีวิตน้อยคนนักที่จะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้จะต้องใช้เงินเท่าใดผมก็ยอมที่จะอุทิศส่วนกุศลเพราะยังครุ่นคิดถึงวิญญาณของบัวผัดที่ร้องไห้อ้อนวอนขอความช่วยเหลืออยู่ไม่รู้ลืมผมจึงจัดการไปหาของเพื่อทำสังฆทานทุกสิ่งทุกอย่างหาได้โดยเรียบร้อยจากตลาดวโรรสผมนึกขึ้นมาได้ว่าที่เชียงใหม่นี้มีวัดที่พระสงฆ์ไทยภาคกลางมาจำพรรษาอยู่แต่ก็มีวัดซึ่งมีพม่าจำพรรษาอยู่เหมือนกันซึ่งมีอยู่สองวัดอยู่ใกล้ติดกันคือวัดพระไทยและวัดพระพม่าผมจึงคิดว่าควรจะไปคอยอยู่ทางเข้าวัดไทยเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ถวายสังฆทานพระสงฆ์ไทยไม่ผิดเพราะเมื่อท่านบิณฑบาตแล้วกลับวัดเมื่อผมลำเลียงเครื่องถวายสังฆทานตามที่พระผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำโดยรถม้าของชาวพม่าผู้ขับผมรอไม่นานนักก็พบพระสงฆ์ท่านกลับจากบิณฑบาตจะเข้าวัดผมจึงนิมนต์ให้ท่านรับสังฆทานที่วัดโดยรอนิมนต์พระครบ4องค์พระท่านได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยและสอนให้ผมทุกสิ่งในคำถวายสังฆทานแล้วท่านก็ให้กรวดน้ำเมื่อเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจของผมชุ่มชื่นที่ได้ทำสังฆทานหายความทุกข์หนักอกที่รับปากกับวิญญาณบัวผัดผมก็ทำตามสัญญาเสร็จโดยสมบูรณ์ไปแล้วทางวิญญาณของบัวผัดปีศาจหญิงผู้น่าสงสารนี้จะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยผมก็ได้รับการตอบแทนทางจิตใจได้รับความสบายใจคล้ายกับว่าผมได้ทำงานชิ้นใหญ่อันหนึ่งเสร็จสิ้นไปจิตใจก็โล่งหายหนักอกหลังจากนั้นเมื่อผมติดต่อการงานทางเชียงใหม่เรียบร้อยก็กลับกรุงเทพต่อจากนั้นมาไม่นานนักผมก็ต้องขึ้นมาทางเหนือด้วยกิจการงานคราวนั้นผมจำได้ว่าพักโรงแรมรถไฟที่ศบตุ๋ยนครลำปางตามปกติผมไม่ชอบพักในเมืองเพราะผู้คนจอแจไม่สงบและผู้จัดการที่โรงแรมรถไฟนี้กับผมชอบพอกันมากเพราะทุกครั้งที่ผมมานครลำปางผมก็ต้องมาพักที่โรงแรมนี้เป็นประจำเมื่อผมมาพักแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางต่อไปถึงเชียงรายในวันรุ่งขึ้นจึงสั่งให้คนไปช่วยจองรถที่ออกเดินไปเชียงใหม่ในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าและผมขอจองนั่งข้างหน้ารถเมื่อคนรับใช้ขี่จักรยานออกไปไม่ช้าก็กลับมาบอกว่าได้ตกลงจองที่นั่งข้างหน้าไว้ให้แล้วพรุ่งนี้เช้ารถออกเวลา 8 โมงรถจะมารับที่โรงแรมให้ผมเตรียมตัวไว้ด้วยจากนั้นผมก็เพียงรอเวลาที่จะออกเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพื่อติดต่อการงานทางเชียงรายแต่แล้วคืนวันนั้น
ผมก็ได้รับความประหลาดอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งก็คือผมหลับไปจวนรุ่งสว่างแล้วฝันว่าได้เห็นบัวผัดเดินเข้ามาในโรงแรมที่ห้องผมนอนในฝันนั้นว่าแกแต่งตัวสวยงามหน้าตายิ้มแย้มผุดผ่องไม่มีรอยความเศร้าโศกเหมือนเมื่อพบแกเป็นครั้งแรกเลยเธอมาใกล้ผมแล้วยกมือขึ้นไหว้ผมก็ตะลึงเธอจึงพูดว่าคุณได้ช่วยข้าเจ้าพ้นทุกข์แล้วบัวผัดจึงมาหาคุณได้เพื่อมาขอบคุณที่ได้ช่วยตามที่รับปากกับข้าเจ้าไว้ข้าเจ้ามานี่ก็เพื่อจะบอกให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่งคือพรุ่งนี้รถที่จะออกเดินทางไปเชียงรายออกเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้านั้นขอให้คุณงดเดินทางเสียอย่าไปเลยรถคันนั้นสีคนขับรูปร่างใส่เสื้อสีขอให้คุณจำคำของข้าเจ้าไว้ด้วยอย่าเดินทางตอนเช้าพรุ่งนี้ขอคุณจงเสียเงินให้เขาไปข้าเจ้าลาละหมดหน้าที่ของข้าเจ้าแล้วรุ่งเช้าผมตื่นนอนก็ยังจำภาพฝันอย่างติดหูติดตาทั้งคำพูดของบัวผัดก็ยังไม่ลืมแต่มาคิดทบทวนดูแล้วก็จะไม่เชื่ออะไรกับความฝันทั้งคนทางโรงแรมก็ไปจองรถและที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วเช้า 8:00 น. รถก็จะมารับผมจึงตัดสินใจว่าจะไม่เชื่ออะไรกับความฝันให้เสียงานเสียการเปล่าๆพอ 7:00 น. เช้าทางโรงแรมก็จัดไข่ลวกและขนมปังกาแฟมาให้ผมที่ห้องผมแต่งตัวเตรียมไว้พร้อมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเมื่อรถมาก็จะได้ไปหลังจากจัดการกับอาหารเช้าที่โรงแรมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเพื่อรอเวลารถมารับออกเดินทางพลางดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ติดอยู่ข้างฝาของโรงแรมก็เห็นจวนจะ 8:00 น. แล้วในใจคิดว่าเจ้าของรถคงจะตระเวนรอบตลาดเพื่อหาคนโดยสารแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแตรรถดังขึ้นไม่ช้าก็เห็นรถแล่นเข้ามาในโรงแรมเสียงคนรถบอกมาตลอดทางว่าเชียงไฮเชียงไฮพอรถจอดหน้าโรงแรมผมก็ต้องตกตะลึงเพราะรถคันนั้นมันตรงกับความฝันทั้งสีของรถทั้งสีของเสื้อคนขับและก็เหมือนมีเสียงกระซิบแว่วๆว่าคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถิดผมต้องขนลุกขึ้นมาทันทีคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถิดผมตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายเดินลงจากโรงแรมตรงไปที่รถซึ่งกำลังรอผมอยู่หน้าโรงแรมพลางควักเงินค่าโดยสารออกส่งให้คนขับแล้วพูดกับคนขับรถว่าขอบใจน้องชายมากที่มารอตามเวลาขอชำระค่าโดยสารไปถึงเชียงรายแต่ฉันไม่ไปหรอกวันนี้ขอโทษด้วยนะคนรถรับเงินแล้วก็งงๆเพราะไม่คิดว่าผมจะไม่ไปเพราะเห็นเตรียมตัวรออยู่ก่อนแล้วเมื่อแกรับเงินจากผมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วไม่ช้ารถคันนั้นก็ออกจากโรงแรมผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตัดสินใจไปนั้นผิดหรือถูกสิ่งที่น่าคิดก็คือผมมีธุระด่วนทางเชียงรายและต้องกลับถึงกรุงเทพช้ากว่ากำหนด1วันโดยไม่มีเหตุผลงานทุกอย่างวางแผนไว้ก็เคลื่อนหมดตามธรรมดาผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อโชคเชื่อลางวันนี้ผมไม่ได้ออกจากโรงแรมใช้เวลาบันทึกเรื่องและอ่านหนังสือเท่าที่มีติดตัวแต่แล้วเย็นวันนั้นเองบ่อยที่โรงแรมไปได้ข่าวมาจากตลาดว่ารถโดยสารคันที่จะมารับผมไปเชียงรายตอนเช้านั้นวิ่งไประหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุตกเขาลงเหวข้างทางคนโดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสและล้มตายผมได้ทราบข่าวร้ายแรงที่น่าสยดสยองซึ่งผมก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนเพราะจิตใจผมเข้มแข็งพอแต่ผมก็สุดที่จะระงับความตรึงใจ
ที่ผมได้รอดอุบัติเหตุคราวนี้ก็เพราะวิญญาณของผู้หญิงผู้หนึ่งผมตื้นตันใจพูดอะไรไม่ออกผมเป็นลูกผู้ชายที่มีจิตใจเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อต่อภัยอันตรายใดๆแต่ต้องมาสะอื้นด้วยความตื้นตันใจผมเล่าไม่อายผมต้องร้องไห้จิตใจผมอ่อนลงเพราะความดีของดวงวิญญาณผู้หญิงผู้หนึ่งผมอยากจะเรียกว่าวิญญาณกตัญญูโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่287ในคลิปต่อไป